ข้าสู่รายการ SME Zone by ชุมทางอาชีพรายการดีๆที่จะนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่น่าสนใจจากประสบการณ์ตรงของเจ้าของธุรกิจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเงินสร้างอาชีพและในวันนี้เราจะพาคุณไปดูธุรกิจทางการศึกษาธุรกิจที่เราไม่อาจมองข้ามค่ะเพราะมีความเสี่ยงน้อยและยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นจะเห็นได้จากอาจารย์ชวภัทร อัจฉริยกุลหรือพี่บุ๋มเป็นเจ้าของสถาบัน High Speed Math Center ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจการศึกษาจนทำให้ท่านได้รับจัดอันดับเป็น1ใน Top 5ของโรงเรียนกวดวิชาที่ดีที่สุดของประเทศเรียนกวดวิชา High Speed Math Center นะครับเป็นสถาบันกวดวิชาตอนนี้เราเปิดมาประมาณ20ปีแล้วนะครับก็เราก็จะมีเปิดสอนครบทุกวิชานะครับโดยใช้ทีมติวเตอร์นะครับระดับประเทศที่มาช่วยกันร่วมกันสอนนะครับจุดเริ่มต้นของ High Speed Math Center นะครับก็เปิดมาประมาณ20ปีนะครับผมก็เมื่อก่อนเราจะสอนวิชาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์นะครับแล้วก็เราก็จะติวนักเรียนเนี่ยเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่ระดับป.6ถึงระดับม.6นะครับเพิ่มการสอนทุกวิชาจุดเด่นของ High Speed Math Center นะครับของเราจะเป็นสถาบันกวดวิชาที่เน้นการสอนแนวเทคนิครัดเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสอนแนวนี้จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถทำข้อสอบได้รวดเร็วแล้วก็เอาไปทำข้อสอบได้ทันเวลามากกว่าคอร์สการเรียนของเราเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือระดับป.6 นะครับป.6 เสร็จแล้วก็ไปเป็นระดับม.ต้นแล้วเป็นม.ปลายครับผมซึ่งทั้ง3ระดับนี้เราจะมีครบทุกวิชานะครับการเรียนของเราจะมีเป็นระดับซึ่งระดับเป็นแบ่งเป็นระดับพื้นฐานก่อนเป็นระดับพื้นฐานทำให้น้องที่ยังพื้นฐานไม่ดีก็มาเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็เป็นการตะลุยโจทย์เสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมีการแอดวานซ์ซึ่งเป็นระดับถึงการสอนระดับถึงระดับโอลิมปิกนะครับซึ่งเป็นระดับที่ยากที่สุดนะครับซึ่งเราจะมีการสอนที่รวดเร็วทันใจทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เกรดดีขึ้นแล้วก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นะครับซึ่งผลงานของเราเนี่ยมีผลงานมากมายครับเช่นน้องๆเนี่ยสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เป็นอันดับ1ของประเทศนะครับถึง3ปีซ้อนเด็กโอลิมปิกก็เรียนกับเราที่นี่นะครับซึ่งก็มีผลงานอย่างชัดเจนครับผมน้องพี่ชื่อพี่ปอนนะครับณัฐวุฒิจินตนาวิพัฒน์นะครับน้องๆอาจจะเจอพี่มาแล้วนะครับในคอร์สฟิสิกส์หรืออาจจะเป็นคณิตศาสตร์ของชั้นป.6 นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นฟิสิกส์เนี่ยน้องจะเจอพี่ได้ในคอร์สตะลุยโจทย์แพท2โอเน็ตแล้วก็เป็นตะลุยโจทย์โควต้านะครับน้องๆก็ในการสอนของพี่เนี่ยนะครับพี่จะทำให้ฟิสิกส์ที่เป็นเรื่องยากเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายได้เพราะว่าพี่จะสอนน้องโดยใช้วิธีการที่ข้อไหนที่ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรเนี่ยพี่จะไม่ให้น้องใช้แน่นอนครับสูตรไหนที่น้องคิดว่ายากสูตรไหนที่น้องคิดว่าน้องไม่เข้าใจพี่จะทำให้มันกลายเป็นสูตรพื้นฐานและน้องจะสามารถเข้าใจมันได้อย่างง่ายนะครับโอเคไหมพี่ก็จะเชิญชวนน้องๆเนี่ยมาเรียนคอร์สกับพี่เพราะพี่เชื่อว่าพี่สามารถทำให้ฟิสิกส์ที่น้องเรียนกลายเป็นเรื่องง่ายได้แน่นอนสวัสดีครับพี่ชื่อพี่นายนะครับทองชนมนัสสวานิชนะครับจบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายวิทย์คณิตคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็มาศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบเกียรตินิยมอันดับ1และจบปริญญาโทที่คณะนี้เช่นกันนะครับสาขากฎหมายภาษีอากรวิชาที่พี่รับผิดชอบก็คือภาษาไทยสังคมและก็กฎหมายนะครับซึ่งพี่อยากจะรับประกันกับน้องๆได้เลยว่าก้าวแรกที่น้องๆตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่น้องๆจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่านอกจากสาระความรู้ที่น้องๆสามารถนำไปใช้ประยุกต์ในการสอบได้จริงแล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้รับความอบอุ่นความกันเองเสมือนมาเรียนอยู่ที่บ้านนะครับผมและคอร์สที่พี่สอนอย่างภาษาไทยเข้าเตรียมอุดมเนี่ยพี่ก็พยายามกลั่นกรองเนื้อหามาอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องๆได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดโดยใช้ประสบการณ์ตั้งแต่สมัยที่พี่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารวมทั้งการได้ศึกษาต่างๆเพิ่มเติมนะครับรับรองน้องไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวัสดีครับพี่มอนะครับนพดลธีรวัฒนาเศรษฐ์ครับพี่ครับสอนวิชาฟิสิกส์มปลายนะครับคณิตศาสตร์ประถมแล้วก็
ภาษาอังกฤษระดับประถมนะครับพี่จบการศึกษามาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหาราชกระบังนะฮะสำหรับน้องๆที่จะลงคอร์สมาเรียนกับพี่นะครับน้องๆจะได้ทั้งความสนุกสนานนะครับสาระที่เต็มเปี่ยมนะฮะแล้วก็อาการรีแลกซ์ที่น้องจะไม่ต้องเครียดจากการสอบนะฮะแล้วเจอกันที่ไฮสปีดแมทเซ็นเตอร์ครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่เอมนะคะชื่อจริงว่านางสาวกาญจนาขุนสวัสดิ์ค่ะคือพี่ก็จะสอนวิชาคณิตฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะนะคะส่วนมากที่พี่สอนเนี่ยพี่ก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเนาะน้องๆหลายคนเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยวิชาคำนวณมันเป็นอะไรที่ยากหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าแต่ว่าความจริงเนี่ยบอกก่อนเลยว่าวิชาทางการคำนวณเนี่ยง่ายเพราะว่าไม่ต้องท่องจำถูกปะแล้วก็อย่างนึงคือมันได้ใช้จริงด้วยในชีวิตประจำวันนะแล้วก็บางคนอาจจะมองว่ามันน่าเบื่อไหมพี่รับรองเลยว่าถ้าน้องๆมาเรียนกับพี่เนี่ยน้องจะรู้สึกเลยว่าวิชาคำนวณมันไม่ได้น่าเบื่อเลยแถมยังสนุกอีกด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อนินะคะนิชการสุภานะพี่ก็จะสอนในส่วนของวิชาแก๊สเชื่อมโยงนะคะแล้วก็วิชาชีววิทยาค่ะชีวะที่พี่สอนเนี่ยก็จะมีทั้งข้อสอบ O-NET แล้วก็ข้อสอบ Admission นะคะค่ะน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าวิชาชีวะเนี่ยมันยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเนาะพี่ก็เข้าใจแต่ว่าถ้าน้องเรียนกับพี่เนี่ยนะพี่รับรองเลยว่าพี่จะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะให้น้องเนี่ยสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากๆเลยค่ะนอกจากน้องจะเรียนกับพี่แล้วน้องจะได้ความรู้ที่อัดแน่นเนี่ยนะคะพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยไม่เบื่อแน่นอนค่ะพี่เนี่ยจะมีมุกแปลกๆมาให้น้องได้ฟังตลอดเลยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมมาเจอกับพี่นิได้นะคะที่สถาบันไฮสปีดแมทเซ็นเตอร์ค่ะดังคำพูดที่ว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศจึงทำให้ธุรกิจด้านการศึกษาเป็นอีกธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจเหมือนกับแฟรนไชส์สถาบันกวดวิชา High Speed Math Center ซึ่งมีประสบการณ์มากว่า20ปีมีการบริหารงานที่ดีจึงทำให้สามารถดำเนินธุรกิจมาได้อย่างยาวนานสนใจติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการศึกษาของ High Speed Math Center ติดต่อได้ที่027310147หรือติดต่อสายตรงกับอาจารย์บุ๋มได้เลยค่ะ0891155013เรามาเจอกันที่ไฮสปีดแมทนะคะบ๊ายบาย